ปรับความเข้าใจกันก่อนว่าคือการแต่งรถจริงๆมันไม่มีคำว่าเสียวเว้ยคือผมแต่งมาประมาณปีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมขับไปไหนอะคนจะมองแบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากสวัสดีชาวพอดเอ็กซ์ครีเอทีฟทุกคนนะครับนี่เราอยู่กับรายการอาร์ตศาสตร์หลากหลายศิลปะแบบอาร์ตศาสตร์ที่จะมาเล่าให้คุณฟังนะครับแล้วก็ศิลปะในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือศิลปะของการแต่งรถครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับว่าศิลปะการแต่งรถมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเปิดตัวน้องมัสตาร์ดก่อนนี่คือน้องมัสตาร์ดของผมสวัสดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่กันว่าศิลปะการแต่งรถอ่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะผมขอพูดก่อนว่าในเชิงของศิลปะการแต่งรถอ่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคือผมอยากให้ทุกคนปรับความเข้าใจกันก่อนว่าคือการแต่งรถจริงๆมันไม่มีคำว่าเสียวเว้ยไม่ว่าคุณจะแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นอเมริกัน USA อเมริกาอะไรต่างๆหรือแบบแม้กระทั่งกระบะซิ่งในไทยอ่ะทุกอย่างมันคือศิลปะหมดมันไม่มีคำว่าเสียวผมว่าคำว่าเสียวอ่ะคนที่บอกว่าเฮ้ยคนนู้นคนนั้นแต่งรถเสียวอะไรเงี้ยผมแค่ว่ามันน่าจะไม่ถูกใจเขามากกว่านะสรุปแล้วทุกคนชอบอะไรมีงบเท่าไหร่แต่งไปเลยครับไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเขาจะว่าไงอ่ะพอทุกคนเข้าใจตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องมัสตาร์ดว่าผมมีวิธีแต่งยังไงแล้วก็ทำไมมันถึงออกมาเป็นสภาพนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรถเดิมๆสีขาวให้ดูก็คือรถเดิมๆมันสีขาวไปทุกคนแล้วผมก็ไปย้อมสีไปเล่นอะไรกับมันมาคือผมแต่งมาประมาณปีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมขับไปไหนอะคนจะมองแบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากมีความภูมิใจที่แบบแต่งแล้วแบบคนมองผมก็จะมาพูดในมุมของผมว่าผมเป็นอาร์ติสต์เงี้ยทำงานด้านดีไซน์อยู่แล้วแล้วการจะกลั่นมันออกมาให้มันมาอยู่ในรถคันนึงอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วผมขอพูดจุดหลักๆที่จะให้คนมองอ่ะนะว่าแต่งยังไงให้มันสะดุดตาจุดแรกเลยผมว่าจะน่าจะเป็นเรื่องของสีครับคือตอนแรกรถผมสีขาวใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะสร้างสีให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมาสีมันต้องสว่างเว้ยลองสังเกตรถยุโรปเลยพวก Porsche หรือว่าพวก Audi ต่างๆน่ะสีคือจะสดมากแม้กระทั่งแบบLambo อะไรต่างๆเงี้ยถ้าสีสดอ่ะแล้วอยู่บนท้องถนนนะสีเราจะไม่ไปกลืนกับรถคันอื่นข้อต่อมาคือผมคิดว่าผมจะเก็บโครเมียมให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวกล้องมาดูมันจะมีโครเมียมผมก็ไปรับสติ๊กเกอร์ติดแปะเป็นเขาเรียกสติ๊กเกอร์คาร์บอนจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าไม่รู้มีเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ก็รับโครเมียมปิดเนี่ยถ้ากล้องเห็นเราจะเห็นว่ามันจะมีขอบโครเมียมอยู่เห็นไหมไม่ยังมีโครเมียมเว้ยก็แล้วปิดไปเลยคือเก็บทุกส่วนที่มันเป็นความเงาคือสไตล์เราอยากได้สองสีอ่ะมันต้องไม่มีแบบสีอื่นมาปนอะไรเงี้ยก็เก็บแต่ว่าถ้าเป็นรถแบบพวกเขาเรียกโอสคูอ่ะใช่ไหมพวกแม็กเงาเงินเงินเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่แม่งสวยอีกแบบนึงแต่เราจะเน้นความแบบวัยรุ่นไปเลยก็เก็บโครเมียมให้หมดนะแล้วก็สิ่งที่จะสะดุดตาได้ก็น่าจะเป็นของแต่งก็จะเป็นพวกของแต่งซิ่งแบบพวกสปอยเลอร์มีท่อเดินท่อต่างๆฝากระโปรงอะไรเงี้ยรถฝาดำคือแม่งซิ่งแน่นอนถ้าเปลี่ยนฝาดำปุ๊บคือรู้เลยแบบซิ่งแน่นอนแล้วก็พวกแบบไฟอะไรเงี้ยเนี่ยลิ้นพวกที่แบบรถเดิมๆไม่มีอ่ะพอเรามาใส่อ่ะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นของซิงเว้ยแล้วพอแบบคนกวาดสายตาปุ๊บแล้วมันสะดุดตาเขาจะหยุดมองพวกนี้น่าจะสำคัญหรือไม่ก็นี่อันนี้เขาเรียกว่าคานาดนะคานาดจริงๆแม่งคือเหมือนช่วยเรื่องแอโรไดนามิกที่แบบพอลมพัดมาแล้วลมมันผ่านช่องแต่จริงมันน่าจะมีส่วนนะคือเขาเรียกว่าคานาดพวกรถซิงญี่ปุ่นเขาจะมีแบบบางคนก็มี2อันแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็ใส่ไปชั้นเดียวก็สรุปก็คือพวกของซิงครับมันสะดุดตาได้ค่อนข้างมากก็เราแต่งรถซิ่งอยู่แล้วก็ต้องมีของซิ่งถูกไหมหรือแม้กระทั่งดิฟฟี่เองเนี่ยเดี๋ยวดูในรถอาจจะแบบพวกเบาะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดิฟฟี่พวกเกรดวัดนี่คือซิ่งแน่นอนไม่มีรถบ้านที่ไหนใส่ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเราแต่งภายในใช่ไหมมีดิฟฟี่มีเบาะอะไรกระจกก็ต้องใส่นะทุกคนกระจกต้องใส่ถ้ากระจกไม่ใส่ก็ไม่เห็นข้างในนะเว้ยไม่รู้ว่าจะแต่งมาทำไมเหมือนกันนะเดี๋ยวดูช่วงถ่ายก็ความเป็นไฟสโมกไฟลมดำแม่งก็จะแบบแม่งแปลกเลยแทนที่เราจะเห็นสีแดงปกติมันก็จะมีความแบบดำแล้วก็สปอยเลอร์หรือว่าเรียกว่าราวตากผ้าพอเราไปบางแสงเงี้ยเราเล่นน้ำใช่ไหมเล่นเสร็จปุ๊บเสื้อเปียกแม่งตากกันเลยคือแม่งมีประโยชน์มากคันอื่นไม่มีคันอื่นจะตากไงมันตากไม่ได้เราอะตากได้ใช่ไหมมันก็มีฟังก์ชันของมันนะทุกคนคือพยายามเอาเดิมๆออกให้หมดแล้วก็ข้อสุดท้ายครับโหลดเตี้ยเลยคือโหลดเตี้ยมันช่วยให้มันสวยแบบเยอะมากอะรถจะมีความแบบฟิตเมนต์สวยอะลองนึกภาพแต่งอย่างเงี้ยแต่ไม่โหลดอะแต่ยกสูงมาปกติอะคือแม่งไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวลองมาวัดดูข้างหน้าน่าจะแบบต่ำสุดเนี่ยก็เอา5นิ้ววางน่าจะประมาณ7นิ้วผม9นิ้วอะ9นิ้วนี่หมายถึงระยะห่างจากถนนครับ
ถามว่ามีปัญหากับการใช้งานไหมมันก็มีเลียบ้างแหละแบบจุดที่เป็นเนินอย่างเช่นโบกเนินคอสะพานที่แบบชันๆอะไรเงี้ยคือมันมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่ประสบการณ์ว่าเราขับไปหรือเปล่ามันจะมีวิธีเลื้อยอะไรของมันก็แล้วแต่มันมีคนแบบลากดินเลยนะเว้ยคือเขาใส่ถุงลมมันแบบว่าเราขับอยู่เรากดใช่ไหมรถมันก็จะดันขึ้นมาแต่ว่าจอดโชว์เงี้ยเขาก็แบบกดให้แบบติดพื้นเลยอ่ะอันนั้นสามารถคอนโทรลระยะห่างจากถนนได้ขึ้นลงอันนั้นสวยมากแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วทั้งหมดนี่ก็คือน้องมาสตาร์ททั้งหมดครับจริงๆน้องนี่ปีนึงแล้วแล้วก็อีกข้อนึงคือผมพยายามเก็บ2สีมีแค่เหลืองกับดำมาเลยทำให้แบบงานคุมโทนอ่ะเนี่ยดำตอนแรกเป็นโครเมียมก็ดำตัดเหลืองตัดดำตัดเหลืองอะไรเงี้ยงานศิลปะแบบคุมโทนคือถ้าแม่งมีสีเยอะอ่ะข้อจำกัดของงานแม่งจะดูหลุดโทนไปอย่างมากก็คือ3สีอย่างมากไม่เกินแล้วสีที่3มันต้องเป็นสีที่ไม่หลุดด้วยนะไม่ใช่แบบว่าดำเหลืองเขียวแสดอะไรเงี้ยมันตัดไงคือถ้าจะให้ง่ายสุดคือเลือกมาแค่2สีหรือไม่ก็แบบเราจะเคยเจอแบบดำล้วนอ่ะน้องแม็กนะแบบถ้าดำก็ดำไปเลยอ่ะคือเขาเก็บดำมาเลยประมาณนี้ในอย่างแบบโลโก้เงี้ย Need for Speed Most Wanted เกมปีเนี่ยนะ2005ประมาณ2005ประมาณนั้นอ่ะคือใครรู้จักโลโก้นี่คือไม่เด็กนะครับ Need for Speed Most Wantedนี่แล้วก็ช่องเราติดสติ๊กเกอร์ไว้แปะด้านหลังไม่ได้ครับเดี๋ยวขับไม่ดีเดี๋ยวคนมาด่าเราเลยต้องแปะด้านหน้าแทนแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะถ้าไม่แปะสติ๊กเกอร์ก็รู้สึกว่ามันแบบล้นๆรถซิ่งไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์บ้างแต่ก็แบบแปะเยอะไปมันก็รู้สึกว่ามันรกอ่ะมันก็จะมีโพสิชันการวางมันผมว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วอ่ะรู้เรื่องคู่สีรู้เรื่องการวางโพสิชันอ่ะแต่งยังไงก็สวยเว้ยเพราะเหมือนมีเซนส์ในการแต่งอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้มีวิชาทางแบบว่ามีความเป็นดีไซเนอร์อ่ะความชอบคุณน่ะก็แล้วแต่เลยมันไม่มีผิดมีถูกเว้ยไม่มีคำเสี่ยวใช่อยู่ที่คนอยู่แล้วผมไม่เคยไปเหยียดใครว่าแบบเฮ้ยล้อแม็กน้ำตาลเสี่ยวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยแบบว่าบอกคนอื่นเสี่ยวเงี้ยจริงๆแล้วมันแค่ไม่ถูกใจเขาเว้ยทุกคนมีความชอบของตัวเองไม่เกี่ยวกันมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์เพิ่มก็คือเดี๋ยวเราจะไปขับรถตามโรงเรียนหรือว่าตามแบบเข้าซอยอะไรเงี้ยแล้วเราจะนับจำนวนดูว่ามีคนหันมามองรถเรากี่คนผมไม่เคยทำคอนเทนต์เลยแต่แบบอยากทำมากเพราะแบบขับผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยมีน้องมองกี่คนเดี๋ยวจะมานั่งนับจำนวนกันครับโอเคไปลุยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับเดี๋ยวจะไปจอดรถหน้าโรงเรียนแล้วก็มาดูว่าจะมีน้องกี่คนที่มองรถเรานะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งน่าจะเลิกเรียนพอดีอ่ะแล้วน้องก็จะแบบกลับบ้านกันเลยเนี่ยแล้วเราจะไปจอดรถหน้าโรงเรียนแล้วก็มาดูกันว่ามีน้องกี่คนที่มองรถเราครับโอเคไปกันเลยก็เป็นโรงเรียนวัดแสงสรรน้องเลยวัดแสงสรรเมื่อกี้มึงเป็นสัมภาษณ์น้องมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่สุดยอดจัดน้องชอบจัดเลยโอ้ชอบทั้งคันอ่ะดีใจมากยกนิ้วโป้งให้เลยอ่ะเดี๋ยวไปอีกโรงเรียนนึงแต่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าเด็กกำลังเลิกเรียนพอดีโอเคเดี๋ยวเราไปอีกโรงเรียนนึงที่มันสามารถจอดได้อะ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาร์ตศาสตร์ใน EP ของน้องมัสตาร์ดก็ประมาณ30กว่าคนเพราะวะใช่ไหมประมาณนั้นใช่ใช่เออน้องบางคนก็บอกว่าก็อยากได้เนาะส่วนใหญ่เออแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยอ่ะมันแค่รถอ่ะแค่รถคันนึงอ่ะเกิดว่าเรามีเงินแล้วแบบยังไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นก็เอาเงินไปลงทุนก่อนดีกว่าเรื่องรถก็สุดท้ายแล้วก็แค่ขับมันอยู่ดีก็ตั้งแต่ความชอบคนอยู่ดีครับจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอาร์ตศาสตร์ EP หน้ามีอะไรมาให้ดูก็รอติดตามใน Podex Creative Academy นะครับรายการอาร์ตศาสตร์ก็จะเป็นรายการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็กดติดตามกดถูกใจเพจของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับอาร์ตศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องหน่อยนี่คือเจ้าของน้องมัสตาร์ดตัวจริงเป็นคนให้เงินผมเป็นแค่ลูกน้องที่เอารถไปแต่งกล้องอ่ะ